คุณผู้ชมครับช่วงอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตโชติเวศนะครับเรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวากันนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เรามาดูกันนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างรู้จักค่ะรู้จักครับรู้จักครับแกงเทโพครับซาคูเปียกข้าวโพดครับข้าวเหนียวมูลขนุนสดค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่กับคนรุ่นใหม่ที่จะมาแสดงฝีมือในการทำอาหารกันแล้วนะชื่ออะไรคะหนูสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกิติกาสุภาวินัยค่ะถ้าพูดถึงกะทิหนูจะคิดถึงเมนูอะไรข้าวเหนียวมูลขนุนสดค่ะอุ๊ยทำไมจะต้องเป็นข้าวเหนียวมูลขนุนสดล่ะเพราะเป็นเมนูที่ทานง่ายค่ะแล้วก็ทำง่ายด้วยนะคะแล้วก็อยากทานข้าวเหนียวมูลที่หอมกว่าปกติค่ะก็เลยเอาอัมพวากะทิอบควันเทียนนะคะมาใส่ในเมนูนี้ค่ะก็เลยทำให้เมนูนี้นะคะได้กลิ่นของควันเทียนอ่อนๆแล้วก็เวลาทานก็จะหอมมันแล้วก็อร่อยด้วยค่ะใช่แล้วอัมพวากะทิอบควันเทียนหอมกลิ่นอบควันเทียนเหมือนอบควันเทียนแท้ๆไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนที่เคยใช้มาเลยนะและที่สำคัญมีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโรคทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยเราพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือเลยค่ะค่ะรบกวนอาจารย์ใส่อัมพวากะทิอบควันเทียนให้หน่อยค่ะอ๋อได้ค่ะอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติคุณผู้ชมถ้าคุณจะซื้ออัมพวากะทิอบควันเทียนสังเกตง่ายๆคุณผู้ชมมีสีชมพูที่ขวดตรงนี้นะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะค่ะแล้วก็คนนะคะใช้ไฟอ่อนๆใช่ไหมใช่ค่ะค่ะต้องตั้งเตานานไหมคะก็แค่รอจนน้ำตาลละลายอะค่ะค่ะตอนนี้น้ำตาลก็ละลายหมดแล้วละลายได้แล้วนะคะปิดเตาใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะโอเคแล้วทำไงต่อคะหนูแล้วก็เอากะทินะคะเทใส่ลงไปในข้าวเหนียวเลยอันนี้เป็นข้าวเหนียวที่เรานึ่งสุกใช่ค่ะยังอุ่นๆอยู่เลยนะข้าวเหนียวเนี่ยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันแล้วใช้ได้เลยไหมคะเนี่ยยังค่ะเดี๋ยวเราต้องมูนทิ้งไว้นะคะประมาณ20นาทีค่ะมูลทิ้งไว้อีก20นาทีนะค่ะตอนนี้นะคะก็ครบ20นาทีแล้วนะคะข้าวเหนียวเราก็มูลได้แล้วโอเคค่ะทำไงต่อคะค่ะเราก็จะเอาข้าวเหนียวนะคะใส่ลงในขนุนค่ะขนุนก็หอมหอมใช่ข้าวเหนียวก็ยังหอมอีกนี่น่าเรามันถึงได้อร่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ยเอาข้าวเหนียวใส่เข้าไปอันนี้ยวงเดียวก็ถือว่าอิ่มแล้วนะเธอเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักงานะคะโรยใส่บนข้าวเหนียวค่ะมีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำเป็นงาที่คั่วแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะทำอีกดีกว่านะอีกสักยวงหนึ่งได้ไหมเผื่อคุณผู้ชมด้วยแล้วก็อาจารย์ชิมด้วยนะทำอีกค่ะอันนี้เป็นงาดำแล้วก็งาขาวเฮ้ยน่ากินนะเสร็จแล้วแต่แล้วคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารับประทานมากเลยอ่ะและที่สำคัญนะกลิ่นของขนุนกับอัมพวากะทิอบควันเทียนมันเข้ากันแล้วนะอยากกินทันทีเลยชิมนะคะค่ะให้คุณผู้ชมได้ชิมแล้วอร่อยมากหอมมากเลยอ่ะอร่อยจริงๆคุณผู้ชมต้องยอมรับเลยว่ามันหอมอร่อยมากเลยกลิ่นของกะทิอบควันเทียนกับขนุนสดเนี่ยคุณผู้ชมมันทำให้ตำรับนี้นะคะดูอร่อยอร่อยรับประทานเสร็จแล้วติดใจอ่ะคุณผู้ชมอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติจริงๆคุณผู้ชมใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนนะคุณผู้ชมครับสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องนะสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้